โอเคในเซสชันของผมนะครับต้องขออภัยนิดนึงครับพอดีเครื่องผมจะไม่มีกล้องนะครับพอดีใช้ตัวคอมที่มันเป็นเกรดอินดัสเทรียลนิดนึงนะครับในการพรีเซนต์ในวันนี้นะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับเราจะเน้นไปที่พื้นฐานนะครับของตัว IoT 2050ก่อนนะครับให้ทุกท่านทราบว่าตัว IoT เนี่ยมีคอนเซปต์การใช้งานยังไงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในมุมมองไหนได้บ้างนะครับโปรดักต์ตัว IoT แนะนำตัวหนึ่งครับผมอาคมนะครับพิทักษ์วิรกุลนะครับตำแหน่งเป็นเทคนิคอลคอนซัลแทนนะครับจากบริษัทซีเมนส์นะครับจริงๆตัวโปรดักต์ที่เราดูเนี่ยครับจะเป็นโปรดักต์ในส่วนของที่เราเรียกว่า Factory Automation นะครับก็คือในระบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับมีทั้งในส่วนของ PLC HMI SCADA นะครับตัว IoT ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ใน Factory Automation เช่นเดียวกันนะครับในอนาคตครับก็จะมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว Edge นะครับแล้วก็ตัว AI หรือตัว Artificial Intelligence ด้วยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของ Product ที่เป็น IoT กันก่อนนะครับ อันนี้เป็นภาพพื้นฐานเลยนะครับที่เวลาเราพูดถึง IoT นะครับผมมักจะใช้รูปนี้นะครับในการอธิบายว่า IoT เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ยังไงนะครับจากรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมจะแบ่งนะครับเลเยอร์นะครับของการใช้งานนะครับเป็น2อันนะครับตัวล่างสุดเนี่ยเราเรียกว่า Field Level นะครับ Field Level เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดคุมนะครับในการได้ข้อมูลมาเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในไซต์งานจริงๆนะครับอย่างเช่นตัว PLC ตัวโรบอทตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่วัดอุณหภูมิพวกTemperature Controller ก็ตามนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ในระดับ Field Level ส่วนด้านบนครับนะด้านบนเนี่ยเราจะเรียกรวมๆว่าเป็น IT Level นะครับ คำว่า IT นะครับสังเกตว่าผมจะมีข้อมูลที่อยู่ทั้งใน IT ที่เป็น Local แบบนี้หรือ IT บน Cloud ก็ได้นะครับทั้งสองแบบนี้ครับผมมองเป็นเลเวลเดียวกันคือ ITlevel นะครับไม่ว่าจะเป็น IT ที่เป็นดัตต้าเบสในโรงงานเองหรือเอาดัตต้าเบสไปเก็บไว้บนคลาวด์ก็ตามนะครับเพราะทั้งคู่ถือเป็นอะไรครับเป็นข้อมูลดัตต้าเบสทั้งนั้นดัตต้าเบสบนคลาวด์ก็แค่อะไรครับแค่เอาไปฝากไว้ที่อื่นแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อนะครับดังนั้นทั้งคู่เรามองว่ามันคือข้อมูลที่ถูกไปเก็บใน IT level เป็นหลักนะครับ IoT เนี่ยครับจะเป็นตัวประสานระหว่าง2เลเวลนี้นั่นเองนะครับก็คือมันจะดึงข้อมูลจาก Field Level นะครับ1คือ Data Extraction นะครับไปดึงข้อมูลมาจาก Field Level เพื่อมาเก็บไว้ที่ตัวมันนะครับตัวมันเองครับสามารถทำโปรแกรมก็ได้นะครับหรือจะเก็บข้อมูลลงตัวมันเองก็ได้นะครับดังนั้นตัวที่2ครับตัวมันเองสามารถทำ Data Processing นะครับหรือทำ data storage ก็ได้นะครับไอการทำ data processing เนี่ยครับแน่นอนต้องทำด้วยการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่ง IoT ก็รองรับนะครับโปรแกรมที่จะเขียนได้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ Python Java นะครับปัญหาก็คือ C++ Python หรือ Java นะครับมันจำเป็นต้องอาศัยโนว์ฮาวของ IT ที่เป็นระดับโปรแกรมเมอร์นะครับค่อนข้างดีประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของการโปรโมทเนี่ยครับมันก็เลยจะหาคนที่มาเขียนโปรแกรมส่วนนี้โดยเฉพาะเจาะจงค่อนข้างยากนะครับในยุคหลังๆเนี่ยเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้วนะครับมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับลอนช์ขึ้นมานะครับโปรแกรมนั้นชื่อว่า Node-RED นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยการวางเป็นโหนดๆแล้วก็ลากโหนดเชื่อมต่อกันโดยพื้นฐานครับ Node-RED ยังคงมีการเขียนโปรแกรมอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็จะลดลงไปถ้าเทียบกับพวก C++ หรือ Python Java เกินครึ่งทีเดียวล่ะนะครับตั้งแต่การมาของ Node-RED นะครับก็เลยทำให้อุปกรณ์ IoT เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่ามันเขียนโปรแกรมได้ง่ายคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถหัดเขียนได้นะครับวันนี้เราก็เลยจะโฟกัสที่ภาษาที่เรียกว่า Node-RED เป็นหลักนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นสาย IT จ๋าเลยนะครับอยากจะเขียน Python นะครับ
เพื่อสั่งIoT เนี่ยไปดึงข้อมูลส่งหาอะไรอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่วันนี้เราเน้นไปที่บุคคลทั่วๆไปมากกว่านะครับคนที่ไม่ได้จบ IT มาก็สามารถทำ Node-RED นะครับในเบื้องต้นได้ดีเลยล่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันครับงั้นในส่วนที่2ครับก็คือการทำ Data Processing and Storage หลังจากมันประมวลผลด้วยตัวเองนะครับอาจจะทำการเก็บค่า Average เก็บค่า Sum เก็บค่า Max ค่า Min นะครับประมวลผลต่างๆมันก็สามารถโยนข้อมูลครับทำข้อที่3คือ Data Transfer ขึ้นไปยังระบบ IT นะครับถ้าผมต้องการเก็บแค่ IT ในโรงงานอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็น IT MES ERP อะไรก็ตามผมก็แค่ต่อสาย LAN นะครับสาย LAN ไปหาเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์กของทาง IT ได้เลยนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมในตัว IoT นะครับผ่าน Node-RED โยนค่าไปยัง Database ในโรงงานได้เลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัว Cloud Platform นะครับฝั่งขวามือเนี่ยผมก็แค่ต่ออะไรครับต่ออินเทอร์เน็ตให้กับตัว IoT นี้นะครับแล้วก็ทำการโยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตขึ้นไปยังระบบคลาวด์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในภาพรวมของอุปกรณ์ IoT นะครับเราก็เลยมักจะเรียก IoT นี้ว่าเป็น IoT Gateway นะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยจะเป็นเกตเวย์ที่เชื่อมระหว่าง Field Level ด้านล่างขึ้นไปยัง IT Level ด้านบนนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในภาพรวมมีบางคนถามว่าเอ๊ะถ้าผมเป็น IT ที่เขียนโปรแกรมเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ได้ตั้งนานแล้วนี่นานะครับทำได้ถูกต้องครับเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านอาจจะทำด้วยการใช้ตัว PC เป็นหลักนะครับการทำด้วย PC เนี่ยหนึ่งคือฮาร์ดแวร์ราคาจะสูงกว่านะครับสองคือการเขียนโปรแกรมต้องใช้ทักษะที่มากกว่านะครับแต่การมาของ IoT เนี่ยทำให้หนึ่งฮาร์ดแวร์ราคาถูกลงสองคือซอฟต์แวร์เรียนรู้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นถ้าเราไม่ขี้เกียจที่จะหัดเขียนโปรแกรมใหม่ๆท่านก็จะพบว่าในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ท่านสามารถฝึกตัว Node-RED แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยภายใน2-3วันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็น Learning Curve ที่เร็วมากนะครับถ้าเทียบกับเมื่อยุคก่อนหน้าเรียกว่างี้แล้วกันนะครับก็เลยทำให้ IoT เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคปัจจุบันครับนี่ก็คือคอนเซปต์ในภาพรวมนะครับหวังว่าจะพอมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมี IoT Gateway โดยรวมก็คืออะไรครับดึงค่าจาก Field Level ขึ้นไปหา IT Level ได้ง่ายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นครับนี่คือมุมมองในภาพรวมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเรามองว่านี่คือโรงงานนะครับในโรงงานก็มีอุปกรณ์หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PLC เป็น Power Meter นะครับหรือเป็นตัว Temp Controller ในการวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆนะครับเก็บค่าต่างๆเราอยากจะโยนไปหาขวามือครับคือโลกของ IT โลกของ Database โลกของการแจ้งเตือนนะครับเราใช้ IoT ตรงนี้ครับเป็นตัวกลางอยากให้มันต่อเน็ตได้เรามีรองรับการใช้งานด้วยโมเด็ม 3G 4G นะครับเสียบเข้าไปในตัวมันเองได้เลยรองรับ USB Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือจะต่อตรงๆจากเราเตอร์นะครับวิ่งมาหาตัวมันเองก็ได้สังเกตว่าพอร์ต LAN ของ IoT จะมี2พอร์ตครับพอร์ตหนึ่งเนี่ยเอาไว้คุยกับโรงงานอีกพอร์ตหนึ่งเอาไว้คุยกับโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับพอมี2ขาครับมันก็สามารถลิงก์ข้อมูลจากฝั่งซ้ายโยนไปฝั่งขวาก็ได้การที่ฝั่งขวาเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็ทำให้เกิดแอปพลิเคชันอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราชอบใช้อย่างเช่นการส่ง LINE หรือพื้นฐานอย่างการส่งอีเมลก็ตามนะครับ
โอเคนะครับ IoT ครับทุกวันนี้ซีเมนมีอยู่2รุ่นนะครับคือ IoT 2040กับ IoT 2050นะครับตอนนี้รุ่นปัจจุบันเนี่ยคือ2050แล้วนะครับการเขียนโปรแกรมยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่แตกต่างกันใครที่เคยใช้งาน IoT 2040มาแล้วนะครับท่านสามารถเอาโปรแกรม Node-RED ตัวนั้นนะครับมาอัดเข้าที่2050ได้เลยนะครับความเร็วของ2050ก็จะเร็วกว่า2000ค่อนข้างเยอะทีเดียวอุปกรณ์เสริมครับเรามีเขาเรียกว่าตัว IoT Shield เป็นตัวขยาย IO นะครับเพื่อให้สามารถรองรับ IO นะครับในยามฉุกเฉินได้ด้วยแต่ว่าตัว IO เนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีแค่5อิน2เอาท์นะครับแล้วก็มีอนาล็อกมาให้ด้วยนะครับทั้งโวลเตจทั้งเคอร์เรนต์เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้เผื่อบางทีเราไม่อยากแก้โปรแกรม PLC เนาะเพราะเราไม่รู้ว่า PLC อาจจะโดนล็อกมาจากข้างนอกหรือเปล่านะครับใช้ต้องการใช้แค่ไม่กี่อินไม่กี่เอาท์นะครับก็ใช้บอร์ดนี้ช่วยได้บอร์ดนี้บอร์ดเดียวติดตั้งได้ทั้ง2040และ2050นะครับเวลาเราพูดถึง IoT นะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะครับวันนี้ผมขอเสนอมุมมองใน4มุมมองนะครับให้ดูเผื่อจะมีไอเดียนะครับ IoT ครับที่คนส่วนใหญ่นะครับผมเน้นว่าคนส่วนใหญ่นึกถึงแล้วกันนะครับก็จะไม่พ้น4มุมมองนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันทำได้มากกว่านั้นนะครับแต่อันนี้คือ4มุมมองที่เรานิยมเอา IoT ไปใช้งานในมุมมองแรกคือลูกค้าอยากได้แดชบอร์ดครับแดชบอร์ดนี้อาจจะเป็นแดชบอร์ดง่ายๆที่อยู่บนตัว IoT เองก็ได้นะครับเวลาเข้าดูก็เข้าดูจากในโรงงานนะครับลิงก์ไปหา IP ของตัว IoT เองหรือจะเป็นแดชบอร์ดที่อยู่บนคลาวด์ก็ได้หรือบางคนอยากทำแดชบอร์ดบนโมบายครับก็สามารถทำได้งั้นอันนี้คือแดชบอร์ดน่าจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกถึงนะครับเวลาเอา IoT ไปใช้งานเพราะว่าเราก็อยากเห็นภาพรวมใช่ไหมครับว่าในโรงงานเราหรือในเครื่องจักรเราเนี่ยมีพารามิเตอร์เป็นอะไรบ้างกินพลังงานไปเท่าไหร่ผลิตได้กี่ตัวแล้วสถานะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นมุมมองที่2ครับใช้ IoT เป็นแค่อะไรครับเป็นแค่ตัวเก็บข้อมูลอาจจะเก็บบนตัว IoT เองหรืออาจจะเป็นทางผ่านในการโยนข้อมูลไปเก็บไว้ก็ได้นะครับหลังจากที่ IoT สามารถโยนข้อมูลไปเก็บในตัว Database นะครับสักตัวได้แล้วนะครับทีม IT ครับสามารถ develop โปรแกรมนะครับหรือทำเป็นเว็บเพจเพื่อ query ข้อมูลจาก Database มาโชว์ได้เองนะครับบางโรงงานก็บอกว่าไม่เป็นไร IoT โยนอย่างเดียวเดี๋ยวเว็บเพจเนี่ยเขาคัสตอมไมซ์เองด้วยทีม IT ก็ทำได้เช่นเดียวกันมุมมองที่3ครับคือมุมมองของการแจ้งเตือนหรือ notification เวลาเรามี IoT ครับเราก็อยากรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้อมูลอุณหภูมิมันเกินไหมเพรสเชอร์มันมากเกินไปไหมนะครับแล้วก็ทำการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นเราอาจจะมีเลยครับการส่ง SMS ซึ่งมันสิ้นเปลืองเนาะทุกครั้งที่ส่งก็เสียเงินไปเรื่อยๆส่งหลายคนก็เสียเงินหลายคนนะครับพอยุคของอินเทอร์เน็ตมาครับเริ่มเปลี่ยนไปส่งอีเมลแทนและประหยัดกว่าเนาะจ่ายรายเดือนอินเทอร์เน็ตครั้งเดียวครับจะส่งกี่คนก็ได้ในยุคที่ Instant Message เริ่มมาเริ่มอยากส่งไลน์นะครับบางคนอยากส่งเป็น Telegram นะครับอยากส่ง Viber นะครับเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วแต่ต่างประเทศยังมีใช้อยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับบ้านเราก็จะนิยมการส่งไลน์มากที่สุดจุดเด่นก็คือมันได้รับข้อมูลที่เป็นเกือบจะ Real Time นะครับ
แจ้งเตือนปุ๊บโปรแกรมทำงานแล้วก็เด้งส่งออกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับดังนั้นเราก็จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้ค่อนข้างเร็วครับอันนี้คือส่วนของ notification ส่วนที่4ครับเป็นเรื่องของการสื่อสารซึ่งการสื่อสารยุคใหม่นะครับในยุคของ Internet of Things นะครับก็คือการสื่อสารแบบ MQTT นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาษาที่รองรับโดยพื้นฐานของตัว IoT อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆแต่ละอันกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงในส่วนของแดชบอร์ดครับถ้าเราใช้เป็น internal dashboard ก็คือแดชบอร์ดที่อยู่บนตัว IoT เองนะครับแดชบอร์ดนี้ครับจะถูกเขียนแล้วก็ฝังเอาไว้ในตัว IoT นะครับหน้าตาก็อาจจะซิมเพิลประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เลิศหรูอะไรมากมายแต่เน้นไปที่เราสามารถ develop ได้รวดเร็วมากนะครับคำว่ารวดเร็วมากนี่คือต่อให้ผมไม่ต้องมีทักษะในการเขียนเว็บเพจมาก่อนผมก็สามารถตกแต่งหน้าจอแบบนี้ได้ครับนี่คือหน้าจอเว็บเพจเลยนะครับเน้นการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับเพราะมันเป็นแดชบอร์ดที่อยู่บนตัว IoT เองครับอาจจะไม่เน้นการเก็บข้อมูลซะเท่าไหร่แต่จะเห็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ได้ค่อนข้างรวดเร็วบางคนบอกว่าผมอยากดูข้อมูลยาวๆอยากดูจากที่ไหนก็ได้นะครับในเคสนี้ครับเราก็ต้องอะไรครับไปใช้การเก็บข้อมูลบนคลาวด์แล้วล่ะนะครับซึ่งคลาวด์แต่ละตัวมีหน้าตาแดชบอร์ดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานนะครับที่ท่านจะต้องไปเลือกว่าท่านอยากเก็บบนคลาวด์ไหนและคลาวด์นั้นเนี่ยมีหน้าตาแดชบอร์ดอย่างไรบ้างครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างของฟรีบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นคลาวด์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า ThingSpeak นะครับจะเน้นการดูข้อมูลเป็นกราฟมากกว่าอันนี้ก็เป็นคลาวด์อีกตัวครับชื่อว่า Ubidot นะครับก็จะสามารถดูข้อมูลเป็นกราฟดูข้อมูลเป็นตัวเลขดูเป็นแมปต่างๆเห็นไหมครับคลาวด์แต่ละตัวก็มีหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอันนี้เป็นคลาวด์ของทางซีเมนครับชื่อว่า MySphere นะครับ MySphere ตัว MySphere เองครับก็มีการตกแต่งหน้าตาได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นคลาวด์ที่สามารถลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้แต่อันนี้หน้าตาที่ผมแคปเจอร์มาให้ดูเนี่ยเป็นหน้าตาแบบ Native App เลยนะครับแอปพื้นฐานที่ติดมากับ MySphere ทำหน้าตาแดชบอร์ดประมาณนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะบน MySphere นะครับเราก็จะสามารถดูหน้าตาแดชบอร์ดได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่แอปนั้นๆนะครับมันเป็นคลาวด์ที่ลงแอปเพิ่มเติมได้พอลงแอปเพิ่มเติมได้ครับแดชบอร์ดจะไม่ใช่แค่แดชบอร์ดแล้วมันสามารถลงแอปพวก Energy ลงแอปพวก OEE Monitor นะครับพวกนี้ได้ด้วยนะครับก็จะทำเรียกว่าอะไรล่ะแอปพลิเคชันในเฉพาะเจาะจงนะที่เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของตัว MySphere นะครับที่เป็นคลาวด์ของ Siemens เองเลยMySphere คืออะไรครับเผื่อบางท่านยังไม่รู้นะครับ MySphere ครับก็คือระบบคลาวด์ของทางซีเมนต์นะครับที่ออกแบบมาให้นอกจากจะเก็บข้อมูลแล้วนะครับนอกจากสามารถโชว์ข้อมูลแล้วมันสามารถเลือกลงแอปพลิเคชันนะครับต่างๆตามความต้องการของท่านได้นะครับเราจะมีเขาเรียกว่า MySphere Store นะครับที่เราสามารถไปดูได้ว่ามีแอปอะไรบ้างแล้วก็เลือกซื้อแอปนั้นๆเอามาติดตั้งได้อันนี้เป็นตัวอย่างของกังหันลมนะครับ
ยู่ตัวอย่างของการเดินทางต่างๆการผลิตตัวทั่วไปนะครับก็รองรับในทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งบนคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ตบนมือถือในส่วนของตัวแอปต่างๆนะครับอันนี้สามารถไปดูได้นะครับจากในตัวสโตร์ของตัว MySphere นะครับแต่ละแอปก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีคอนดิชันที่แตกต่างกันอันนี้แนะนำให้ติดต่อทางเซลล์ของ Siemens ก่อนนะครับเวลาต้องการแอปเหล่านี้นะครับว่าแต่ละแอปคืออะไรต้องจ่ายเงินยังไงคิดเงินยังไงนะครับคิดแพ็กเกจยังไงนะครับในตัวอย่างนี้ก็มีแอปที่เป็นตัว Analyze My Drive นะครับเอาไว้มอนิเตอร์งานอินเวอร์เตอร์งานไดรฟ์โดยเฉพาะเลยนะครับแอป Energy ครับเอาไว้ดูค่า Energy ต่างๆนะครับดูการคอนซูมพลังงานนะครับในแต่ละส่วนแล้วแต่การออกแบบของเรามันก็จะมีหน้าตาแดชบอร์ดที่เหมาะกับงาน Energy นะครับหรืออย่าง Easy Dash ก็เป็นตัวแดชบอร์ดกราฟาน่านะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับมีแอป Performance Insight อันนี้เอาไว้ดู OEE โดยเฉพาะเลยนะครับก็จะสามารถคำนวณ OEE นะครับของเครื่องจักรหรือของลายการผลิตหรือของแพลนท์ของเราก็ได้แล้วแต่ว่า IoT ตัวนั้นถูกไปติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของการโยนข้อมูลนะครับเพื่อทำแดชบอร์ดวันนี้เราก็ได้รู้จักตัวคลาวด์ของทาง Siemens ด้วยนะครับชื่อว่า MySphere นะครับถัดมาครับตัวอย่างที่2คือการเก็บข้อมูลลง Database เราสามารถติดตั้งนะครับพวก Database ต่างๆลงบนตัว IoT เลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ดึงข้อมูลมาแล้วก็เก็บข้อมูลลง IoT เองนะครับจะลงพวก MariaDB นะครับหรือ InfluxDB นะครับก็ได้นะครับสามารถทำได้หรือจะใช้โปรแกรมอย่างเช่น Node-RED เป็นตัวกลางในการโยนข้อมูลไปเก็บไว้ที่ SQL Database เรื่องข้างนอกก็ได้นะครับลูกค้าหลายๆท่านชอบทำแบบนี้เพราะว่าเขาใช้ IoT ครับดึงข้อมูลจากเครื่องจักรแล้วใช้ผ่าน Node-RED โยนเข้า Database หลังจากนั้นครับพอมีข้อมูลใน Database ทีม IT สามารถดึงมาแล้วเอามาทำอะไรต่อก็ได้พัฒนาเป็นเว็บเพจของตัวเองก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า IT นั้นจะทำการออกแบบยังไงนะครับก็จะได้หน้าจอตามที่เราอยากได้จริงๆส่วนที่3คือการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยถูกทำด้วยการเขียนโปรแกรมมิ่งล้วนๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าโปรแกรมมิ่งนี้เขียนแล้วต้องโยนข้อมูลออกยังโลกของอินเทอร์เน็ตได้การที่ IoT สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หลายแบบนะครับมันก็เลยช่วยเพิ่มความเฟกซิเบิลมากขึ้นบางทีถ้าเราติดตั้งในโรงงานครับเราก็มีสายแลนเนาะที่เป็นอินเทอร์เน็ตมาเสียบ IoT ได้เลยบางทีสายแลนไม่เหมาะครับอยากต่อ Wi-Fi ก็ซื้อ USB Wi-Fi เพื่อคอนเนคกับ Wi-Fi ของบริษัทก็ได้บางคนเอา IoT ไปติดตั้งข้างนอกโรงงานนะครับซึ่งไม่สามารถลากสายแลนนะครับหรือไม่มีWi-Fi ถึงแน่นอนก็ใช้ซิมการ์ดนะครับผ่านตัวโมเด็ม 3G 4G นะครับต่ออินเทอร์เน็ตตรงๆจากซิมการ์ดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับดังนั้นด้วยช่องทางที่หลากหลายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็เลยสามารถเอาไปใช้ใน Environment นะครับได้กว้างมากทั้งการส่งอีเมลทั้งการส่ง Instant Message ต่างๆนะครับก็สามารถทำได้สุดท้ายครับภาษาในยุคใหม่คือภาษา MQTT นะครับซึ่งอันนี้ก็รองรับ MQTT ตัว IoT ครับสามารถเป็นได้ทั้ง MQTT Broker และก็เป็น MQTT Client ในตัวเลยครับ
ดังนั้นถ้าเกิดขี้เกียจหาโบรกเกอร์ข้างนอกครับอยากส่งข้อมูลในโรงงานเองเอา IoT ครับมาตั้งค่าเป็นโบรกเกอร์เลยนะครับซึ่งการตั้งค่าอยู่อีกส่วนถัดไปนะครับจะเห็นว่ามันถูกออกแบบมาให้ตั้งค่าค่อนข้างง่ายมากนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีทักษะในการทำโปรแกรม Linux มาก่อนก็สามารถตั้งค่า IoT ได้อันนี้คือส่วนของแอปพลิเคชันในภาพรวมที่ผู้คนนิยมเอา IoT ไปใช้มากที่สุดนะครับ4แอปพลิเคชันนะครับทวนอีกทีนะครับ1คือเรื่องของแดชบอร์ดนะครับจะเป็น Internal Dashboard บน IoT เองหรือ External Dashboard บน Cloud 2คือการทำ Data Storage นะครับจะเก็บบนตัวมันเองหรือเก็บลง Database ข้างนอกก็แล้วแต่3คือการทำ Notification อย่างเช่นการส่ง LINE นะครับส่งอีเมล4ก็คือการใช้งานเป็น MQTT Broker Client ครับด้วย4คอนเซปต์นี้มีคำถามตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีผมจะได้ต่อเลยนะครับขออนุญาตค่ะมีคำถามจากทางช่องแชทค่ะครับจาผกมช่องแชทนะคะถามว่ามีเป็น OEE APQ ไหมครับค่ะโอเคในส่วนของ OEE APQ นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีนะครับถ้าจะมีเนี่ยต้องผ่านการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองครับส่วนของ OEE นะตอนนี้นะครับบนตัว IoT เองเรายังไม่มีนะครับสิ่งที่มีเนี่ยเรามีบนตัว HMI SCADA แล้วก็บน Cloud ครับอย่างที่บอกไปครับ IoT เนี่ยเราเน้นเลยครับเราเน้นว่ามันเป็น Gateway ถูกไหมครับเราดึงข้อมูลจากข้างล่างโยนขึ้นไปข้างบนครับดังนั้นการทำ OEE APQ นะครับนั่นหมายความว่าท่านต้องไปทำจากข้อมูลที่อยู่ข้างบนครับผม IoT อาจจะโยนสถานะของ Machine โยนอัตราการผลิตเนาะโยนของดีของเสียขึ้นไปเก็บไว้บน Database หรือบน Cloud ต่อจากนั้นนะครับคือส่วนที่ต้องไปทำ APQ เพิ่มเติมครับดังนั้น APQ เนี่ยถ้าเป็นในมุม Siemens เนี่ยจะไปอยู่บนไหนครับบน MySphere ครับอยู่บนคลาวด์ของเราครับก็คือตัวแอปตัวนี้ตัวนี้ครับ Performance Insight ครับครับด้วยเหตุผลนี้ครับ APQ หรือ OEE ก็เลยจะไม่ได้มีบนตัว IoT ตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแต่ก็มีบางคนเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับก็คือโยนข้อมูลลงดัตต้าเบสในตัวแล้วก็เอามาคำนวณ OEE ด้วยตัวเองอันนี้ทำได้ครับโอเคนะครับผมค่ะก็ไม่ทราบว่าผู้อบรมท่านใดนะคะอยากจะมีคำถามในช่วงแรกนี้กับท่านวิทยากรก่อนไหมคะถ้ามีเนี่ยสามารถยกมือได้นะคะเราจะมีปุ่มตรงด้านล่างนะคะถ้าอยากจะถามก็กดยกมือได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะเปิดไมค์ให้ท่านค่ะในช่วงนี้นะคะถ้ายังไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเก็บคำถามไว้ช่วงท้ายได้ค่ะยังไงก็ขอเรียนเชิญวิทยากรต่อได้เลยค่ะโอเคขอบคุณครับค่ะครับอันนี้เป็นส่วนของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถติดตั้งลงบนตัว IoT 2050ได้นะครับเนื่องจาก IoT 2050นะครับตัว OS มันเป็น OS Linux Debian เป็นไงครับ Debian OSครับซึ่งเป็นLinux ปกติเลยพอมันเป็น Linux นั่นหมายความว่าผมก็สามารถติดตั้งโปรแกรมอะไรก็ได้ที่ Linux Debian รองรับผมก็ไปเจอว่าอ้อเราก็ติดตั้งตัว InfluxDB ลงไปบน IoT ติดตั้ง Grafana ลงบน IoT ผมก็จะสามารถทำแดชบอร์ดหน้าตาที่มันสวยงามยิ่งขึ้นแบบนี้ได้นะก็เกิดจากแอป InfluxDB กับ Grafana ถูกติดตั้งลงใน IoT ลูกค้าบางคนบอกว่าแหมผมเอา IoT ไปติดตั้ง
ในที่ไกลๆเลยครับเวลาไปแก้ไขเนี่ยไม่อยากจะขับรถไปอยากทำเป็น VPN ได้ไหมนะครับผมก็ไปเจอว่าอ๋อเราสามารถติดตั้งแอปชื่อว่า Zero Tier ซึ่งเป็นแอปที่ให้บริการ VPN ผมก็ติดตั้ง Zero Tier ครับลงบน IoT ครับดังนั้นทุกครั้งที่ IoT ต่อกับอินเทอร์เน็ตมันจะเกิด Channel ของ VPN ขึ้นมาตัวผมครับนั่งอยู่ที่ออฟฟิศผมก็ทำการเชื่อมต่อ Zero Tier VPN จากคอมที่ออฟฟิศครับมันก็จะสามารถลิงก์ไปหา IoT ที่อยู่หน้างานได้โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องทำระบบฮาร์ดแวร์ VPN เลยคือไม่จำเป็นต้องมีเราเตอร์ VPN เลยนะครับไม่ต้องมาทำทั้งสองฝั่งนะครับเราใช้ VPN บนคลาวด์นะครับที่ผู้ให้บริการเขาจัดเอาไว้ให้เราครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับซึ่ง Zero Tier เนี่ยรองรับทั้งบน Windows บน Linux นะครับบน Mac ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกทีหนึ่งนะครับงั้นพอมันสามารถติดตั้งได้ทุกๆ OS นะครับผมก็สามารถเอาคอมผมไปมอนิเตอร์ออนไลน์ตัว IoT จากที่ไกลๆได้เลยผ่านทางซอฟต์แวร์ VPN แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกใช้เป็น OS ที่เป็น Linux Debian นะครับเพราะเป็นพอเป็น Linux Debian แล้วเนี่ยครับฝั่ง IT เนี่ยเขาจะสามารถทำแอปพลิเคชันได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่า IT นั้นเนี่ยมีทักษะทาง Debian เนี่ยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ IoT นะครับอ่ะเราลองมารู้จักตัวอุปกรณ์กันหน่อยนะครับวันนี้ผมขอโฟกัสที่ IoT 2050เป็นหลักนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจริงๆของจริงผมก็วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับแต่พอดีมันไม่มีกล้องนะครับก็เลยไม่รู้จะโชว์ยังไงแต่ให้ทราบว่าหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีพอร์ตแลน2พอร์ตนะครับพอร์ตแลน2พอร์ตนี้เป็นคนละ IP address กันนะนะครับปกติพอร์ตหนึ่งคุยกับแมชชีนอีกพอร์ตหนึ่งไปคุยกับอินเทอร์เน็ตครับมีพอร์ตซีเรียลให้ด้วยนะครับซีเรียลนี้เป็นได้ทั้ง RS 232 422หรือ485ก็ได้โดยทำการตั้งค่าในตัว IoT เองนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันทำการตั้งค่าง่ายมากนะครับ IoT ครับจริงๆมี2รุ่นคือ Basic Advanced นะครับสังเกตว่าความแตกต่างคือ1เรื่องของตัว CPU เนาะกับเรื่องของตัว RAM นะครับตัว Basic เนี่ยครับเราจะต้องทำการใส่ตัว SD Card นะครับแล้วก็ทำการ Write ตัว OS ลงไปใน SD Card แล้วก็ไปเสียบบน Basic Box นะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยในขณะที่ตัว Advanced ครับมันสามารถเลือกได้ครับว่าท่านจะ Boot IoT จาก SD Card หรือจะ Boot IoT จากเขาเรียกว่า eMMC ครับชิปที่อยู่ข้างในนะครับโดยส่วนตัวผมเองผมยังคงแนะนำว่าถ้าเราไม่เก่ง Linux นะครับอยากให้ใช้ตัว SD card เพราะว่าถ้าเกิดเราบูตจากตัว eMMC นะครับจะเป็นคำสั่ง Linux เพียวๆแท้ๆเลยนะครับอันนี้ต้องมีทักษะการใช้งาน Linux นะครับถ้าท่านไม่มีตรงนั้นผมแนะนำว่าใช้SD card ดีกว่านะครับวันนี้ผมจะโชว์แอปพลิเคชันบน SD card เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ common ทั้ง2รุ่นเลยนะครับนี่เป็นหน้าตานะครับการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งบนดินเรลก็ได้นะครับติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะครับแล้วแต่พื้นที่ของท่านเลยนะครับก็เว้นระยะตามมาตรฐานนะเนาะ5เซนบนล่างครับเพื่อให้มันระบายอากาศนิดนึงครับ IoT Shield นะครับอธิบายไปแล้วเนาะนะครับก็คือเพิ่ม IO นะครับให้กับตัว IoT ใช้ในยามฉุกเฉินได้
สิ่งที่จำเป็นต้องมีในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับมีฮาร์ดแวร์ IoT มีไมโคร SD card เพื่อใช้เก็บ OS นะครับมีเครื่อง PC ครับเพื่อใช้เขียนโปรแกรมเนาะหรือใช้ตั้งค่ามี power supply 12ถึง24โวลต์นะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ตามปกตินะครับเพิ่มไมโคร SD card มาเท่านั้นเองส่วนของซอฟต์แวร์ครับตัวซอฟต์แวร์นะครับเราต้องมีตัว image file นะครับซึ่ง image file นี้ไปโหลดจากเว็บไซต์ของ Siemens ได้เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะส่วนซอฟต์แวร์ครับมีซอฟต์แวร์3ตัวที่แนะนำ1คือ Putty 2คือ Win32 Disk Imager แล้วก็ WinSCP ทั้งหมดเป็นฟรีแวร์นะครับลูกค้าซื้อแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้โหลดได้เองเป็นฟรีแวร์ทั้งหมด Putty เอาไว้ใช้อะไรครับใช้ติดตั้ง Win32 Disk Image เอาไว้Write image ลงบนตัว SD card ใช้แค่ครั้งเดียวตอนแรกส่วน Win SCP ครับก็ทำหน้าที่เหมือน FTP อะไว้ทันเฟอร์ไฟล์ไปมาเผื่ออยากโยนไฟล์จากคอมพิวเตอร์เราเข้าไปใน IoT ไปเก็บไว้อันนี้ก็ใช้ Win SCP ได้นะครับนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องไปโหลดตัวนะครับตัว image file นะครับจากเว็บ Siemens นะครับโหลดเสร็จปุ๊บก็เปิดด้วยWin32 Disk Image แล้วก็ทำการ write ลง SD card แค่นั้นเอง write เสร็จแล้วครับเอา SD card ไปเสียบใน IoT บูตเครื่องเรียบร้อยครับใช้งานได้ทันทีพร้อมใช้งานเลยให้ดูนะครับเราสามารถเสิร์ชจาก Google ได้เลยนะครับคือSD image นะครับ IoT 2050นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปดาวน์โหลดครับตอนนี้เขาย้ายมารวมกันนะครับรวมกับ2040นะครับก็คลิกอีกทีนึงนี่ครับก็จะมี image นะครับของทั้ง2040ของทั้ง2050หน้าที่เราก็แค่ไปโหลด image ตัวนี้มาครับโหลดได้แล้วครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้นี่ครับเราก็เปิดโปรแกรม Win32 Disk Image Browse ไปที่ไฟล์นี้เสียบ SD card เข้าคอมเราเนาะแล้วก็ทำการกด Write แค่นั้นเองครับความเร็วในการ Write ก็แล้วแต่สปีดของ SD card ของเรานะครับปกติก็อยู่ช่วงประมาณ3ถึง5นาทีเท่านั้นเองไลฟ์เสร็จแล้วครับเอามาเสียบจ่ายไฟพร้อมใช้งานทันทีครับเซตอัพแค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะครับที่เหลือครับเป็นเรื่องของการตั้งค่าต่างๆให้ IoT แล้วนะครับค่า default ของ IP address ก็คือ192.168.200.1แต่บางครั้งถ้าเราอยากเปลี่ยน IP นะครับเนื่องจากมันเป็น Linux ที่มันหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือหน้าตา Terminal ของ Linux เห็นไหมครับเป็น Debian ดังนั้นการใช้งานครับท่านต้องมีสกิลของ Linux บ้างถ้าใครเคยใช้ DOS มาก่อนก็ DIR เนาะ Linux ก็เป็น LSอยากเปลี่ยนเน็ตคอลี่ก็เป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นคำสั่งต่างๆก็จะเป็นคำสั่งของ Linux ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับปัญหาก็คือโอ้โหถ้าคนไม่เคยใช้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึง develop ตัว image ของ SD card อันนี้ขึ้นมาครับ image ใน SD card ตัวนี้นะครับผมให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าเลยนะผมก็จะเปิดโปรแกรม Putty นะครับ Putty ผมลงมาแล้วนะครับ Browse ไปหา IP ของ IoT เนาะพอร์ต22 Default แล้วก็ Open ครับ Login เป็น Root นะครับ Password
ที่เราตั้งเอาไว้นี่คือ image นะครับที่เกิดจากตัว SD card ที่เราไลฟ์ลงไปครับบูตมาได้หน้าตาอย่างนี้เลยครับสิ่งที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาครับใน image ของ SD card ตัวนี้คือคำสั่งที่ชื่อว่า IOT 2050 setup ครับเป็นคำสั่งที่เราช่วยให้เราสามารถทำการตั้งค่า IOT ได้เร็วยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะไม่มีโนว์ฮาวของการใช้งาน Linux มาก่อนเลยลองดูนะครับหลังจาก Enter ไปครับได้หน้าตาอย่างนี้ครับผมสามารถตั้งค่าอย่างเช่นตั้งค่า Time Zone อยู่เอเชียนะอยู่แบงคอกปึ้งตั้ง Time Zone ดูซิว่าตั้งจริงหรือเปล่าครับลองพิมพ์คำว่า Date ไปนี่ไงเป็น Time Zone บวก7แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพิมพ์คำสั่งเพียบเลยนะครับตอนนี้ครับตั้งค่าได้ง่ายๆด้วย IoT 2050 Setup ผมอยากตั้งค่าคอมพอร์ตเนาะจำได้ไหมครับ IoT มีคอมพอร์ตอยู่อันนึงเป็นได้ทั้ง232 422แล้วก็485ผมมาตั้งที่ Peripheral มาตั้งที่ External Comport แล้วก็เลือกครับว่าอยากใช้งานคอมพอร์ตนี้เป็นอะไรแล้วก็โอเคเรียบร้อยครับรีบูทครั้งต่อไปมันก็จะกลายเป็น485เลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมสารภาพตรงๆเลยครับถ้าผมต้องพิมพ์คำสั่งเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องพิมพ์คำสั่งอะไรนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่ง Linux นะครับผมรู้ว่ามันมีคำสั่งอยู่แหละแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะไปหาครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าพอมีเมนูนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปหาแล้วนะครับหรือผมอยากตั้งค่า IP address ให้กับตัว IoT ผมก็มาที่ networking edit connection นะครับมันจะมี2พอร์ตเนาะพอร์ต ENO 1กับ Y connection 1ผมลองดู ENO 1แล้วกันนะ edit นี่ครับนี่คือ IP ของ IoT ผมก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยแล้วก็รีบูทครั้งหนึ่ง IP ก็จะเปลี่ยนแล้วครับ cancel ไปก่อนนะอีกพอร์ตหนึ่งอ๋อถูกตั้งค่าไปแล้วครับเป็นออโตเมติกหรือเป็น DHCP นั่นเองคือรอรับ IP จากเราเตอร์แปลว่าพอร์ตนี้เอาไว้ต่อกับอินเทอร์เน็ตแน่ๆเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือผมอยากจะตั้งค่าซอฟต์แวร์บางส่วนอย่างเช่น manage auto start option อยากให้เลยครับอยากให้ทำการ auto start ตัว Node-RED ก็แค่มาคลิกรูปดาวตรงนี้นะครับอยากใช้งาน IoT เป็น MQTT Broker แค่มาติ๊กให้มีรูปดาวตรง Mosquito Broker แค่นั้นเองเพียงแค่นี้ครับท่านก็สามารถใช้ IoTให้กลายเป็น MQTT Broker ได้แล้วครับครับอันนี้ก็คือความง่ายของเมนู IoT 2050 Setup นะครับซึ่งมันก็เหมาะกับผมมากนะครับเพราะผมเป็นวิศวกรฝั่งออโตเมชันที่ไม่ได้เก่ง IT มากมายนักนะครับผมไม่สามารถใช้ Linux ได้คล่องแคล่วถึงระดับที่จะไปตั้งค่าฮาร์ดแวร์เซตอัพได้นะครับผมก็สามารถใช้เมนูนี้ได้เลยนะครับเมนูนี้ครับต้องบอกว่าเพียงพอในการตั้งค่าฮาร์ดแวร์เซตอัพของ IoT ในเกือบทุกๆแอปพลิเคชันนะครับเกินร้อยละ90-95เลยทีเดียวนะครับจะมีแค่บางเคสพิเศษเท่านั้นนะครับที่ท่านต้องมา modify คำสั่ง Linux นิดหน่อย
แต่โดยเคสทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นเอาพอร์ตแลนพอร์ตหนึ่งไปคุยกับแมชชีนต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟต่อเน็ตผ่าน 4G พวกนี้ครับสามารถใช้เมนู IoT 2050 Setup ได้หมดเลยนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของตัวเมนูนี้นะครับที่ทางเราเตรียมมาไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมนูที่ผมทำให้ดูนะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมดในนี้แหละนะครับจากนั้นครับก็รีบูตสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้มันอย่างที่บอกไปครับมันมีแลน2พอร์ตพอร์ตหนึ่งเนี่ยครับเราจะใช้เป็น static IP เพื่อไปคุยกับแมชชีนหรือ PLC นั่นเองอีกพอร์ตหนึ่งครับจะตั้งเป็น DHCP ครับเพื่อรอรับ IP จากเราเตอร์เวลาที่มันต่ออินเทอร์เน็ตวันนี้ผมขี้เกียจลากสายแลนจากเราเตอร์ครับเนื่องจากเราเตอร์ผมมี Wi-Fi ครับผมก็เลยจะใช้ USB Wi-Fi ครับแบบนี้ครับมาเสียบเข้าที่ตัวพอร์ต USB เพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi นะครับ ตอนนี้ครับที่เครื่องผมครับก็เสียบ USB Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้ดูว่าตั้งค่ายังไงผมก็เข้าเมนู IoT 2050 Setup มาในส่วนของ Networking นะครับ Activate Connection ถ้า USB Wi-Fi นั้นรองรับนะครับมันจะ detect หาวง Wi-Fi เจอเลยครับนี่ครับผมก็เจอ Wi-Fi ที่บ้านผมแล้วก็ทำการ Connect แล้วก็ใส่ Password ของ Wi-Fi ของเราเพียงเท่านี้ครับ IoT ผมก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านทาง USB Wi-Fi ได้แล้วครับจริงหรือเปล่ามาดูซิผมจะลองปิงไปที่โลกข้างนอกดูครับปิงไปที่ google.com แล้วกันถ้าผมได้ข้อมูล reply กลับมาแบบนี้นะครับขยายหน่อยเปิดแบบนี้นะครับแปลว่ามันก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วถูกไหมครับเพราะผมปิงไปยังโลกข้างนอกเลยคือ www.google.com นี่ครับเพียงเท่านี้ครับผมก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วครับอีกทีนะครับปิงไปที่ google.com งั้นตอนนี้ครับผมก็พร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกับ IoT แล้วครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่า USB นั้นต้องรองรับนะครับกับ IoT ด้วยซึ่งถ้าเราดูแมนนวลจริงๆเนี่ยเขารองรับของ eDMAX นะครับ eDMAX ซึ่งทุกวันนี้มันหาซื้อยากแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น2ซึ่งมันทำงานไม่ได้นะครับผมก็เลยลองเทสนะครับกับตัวชิป Lalink นะครับRT3070 ซึ่งมีการใช้ค่อนข้างกว้างขวางนะครับผมก็ลองไปเซิร์ชตาม Lazada เนาะว่าตัวไหนเนี่ยที่เขาใช้ชิป RT3070 ปรากฏว่าก็เจอเพียบเลยครับก็เลยลองสั่มสักตัวหนึ่งนะครับไม่ถึง200บาทนะครับเชื่อมต่อปุ๊บใช้งานได้เลยครับเจอ Wi-Fi เลยครับเพียงเท่านี้ครับผมก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้แล้วนะครับบางคนบอกว่าไม่เอาผมอยากต่อกับ 3G 4G ครับถ้าอยากต่อ 3G 4G ครับสิ่งที่ท่านต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวโมเด็มนะครับ LTE โมดูลนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเรียกว่าเป็นmini PCIe นะครับโมเด็มIoT ไม่มีตรงนี้มาให้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากวุ่นวายเรื่องการนำเข้าการนำเข้า อะไรก็ตามที่มีการสื่อสารอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีเอกสารค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นเราก็เลยให้ท่านไปซื้อโมเด็มมาใช้เองนะครับซึ่งมันจะง่ายทั้งกับลูกค้าทั้งกับทางเราด้วยซื้อโมเด็มมาซื้อเสาอากาศมานะครับถอดฝาออกนะครับเอาน็อตออกถอดฝาเสียบติดตั้งเข้าไปครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างของหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยเสียบเข้าไปนะครับตัวฝาครับมีรูเตรียมไว้ให้เสาอากาศอยู่แล้วนะครับก็เสียบเสาอากาศเสียบซิมการ์ดมีช่องใส่ซิมการ์ดให้อยู่แล้วนะครับจากนั้นครับใช้คำสั่ง IoT 2050 Setup ถ้าโมเด็มนั้นรองรับนะครับมันจะขึ้นเซลลูลาร์ 4G แบบนี้มาให้เลยครับหน้าที่ของท่านแค่อะไรครับ Activate ครับหลังจากนั้นพร้อมใช้งานทันทีเห็นไหมครับนี่ก็คือเมนูที่เราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับดังนั้นท่านสามารถจัดการนะครับการเชื่อมต่อกับ IoT ได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ของตัว Linux เลยนะครับตัว Wi-Fi ตัว 3G 4G ถ้าให้ผมต้องมาพิมพ์คอมมานด์เองผมบอกได้เลยครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะผมใช้แต่เมนูนี้นะครับดังนั้นตอนนี้ครับเราสามารถตั้งค่า IP address ได้แล้วนะครับเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วครับ ซึ่งการใช้งานวันนี้ครับเราจะมา introduction ให้เห็นด้วย Node-RED นะครับ Node-RED ถ้าใครที่ยังไม่เคยทราบว่า Node-RED คืออะไรนะครับ Node-RED ก็คือโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่งที่ถูกลดรูปคำสั่งสำคัญสำคัญเอาไว้ในรูปของตัว Node แบบนี้พอมันถูกลดรูปครับข้อดีคือเราจะเขียนโปรแกรมน้อยลงนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นบางคนเรียกว่าเป็น Low Code Programming นะครับก็คือเขียนโค้ดน้อยลงแต่ถามว่ายังต้องเขียนอยู่ไหมยังจำเป็นต้องเขียนนะไม่ใช่ว่าไม่เขียนเลยนะแต่เขียนน้อยลงโนดสำคัญสำคัญต่างๆถูกเอามาลดรูปเป็นโนดให้เราพร้อมใช้งานทันทีนะครับดังนั้นเราจะสามารถ develop โปรแกรมได้เร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเรามีโนดที่เป็นโนดชื่อว่า dashboardฝั่งซ้ายมือนะครับแดชบอร์ดทุกครั้งที่ผมเอาโนดเหล่านี้มาวางเช่นบัตทอนปุ่มกดหรือตัวเกจนะครับมันก็จะเกิดพาร์ทเกจพาร์ทเท็กซ์ต่างๆนะครับขึ้นมาที่หน้าแดชบอร์ดเลยนะครับเราก็จะไม่ต้องมานั่งเขียนโปรแกรมแบบนี้เราแค่มาจัดหน้าตาให้มันนะครับก็จะทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนี่เกิดจากพาร์ทเทมเพลตเกิดจากพาร์ทเท็กซ์เกิดจากพาร์ทเกจเห็นไหมครับเอา3พาร์ทนี้มาวางก็ได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับสามารถจัดสไตล์ของตัวแดชบอร์ดได้ด้วยนะครับเราลองมาดูกันนะครับง่ายๆอันนี้เป็นโนดเรสนะครับที่ถูกเขียนไว้บนตัว IoT นะครับตัวเดโมของผม ผมมีโนดที่เกี่ยวข้องกับแดชบอร์ดอย่างเช่นอะไรครับมีตัวเกจมีตัวชาร์ตมีตัวสไลเดอร์ผลจากการวาง3พาร์ทนี้นะ3พาร์ทนี้สไลเดอร์เกจชาร์ตต่อให้ผมไม่เข้าใจโปรแกรมมิ่งเลยผมก็พอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าข้อมูลจากสไลเดอร์จะวิ่งมาหาแล้วครับหาตัวเกจแล้วก็หาตัวชาร์ตลองดูนะครับนี่คือสไลเดอร์นี่คือเกจนี่คือชาร์ตผมเปลี่ยนสไลเดอร์ครับปึ้ง
เกจก็เปลี่ยนชาร์จก็เปลี่ยนสังเกตว่าข้อมูลจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็วเพราะอะไรครับเพราะมันคือแดชบอร์ดภายในบนตัว IoT เองอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหน้าเว็บเพจจริงๆนะครับเว็บเพจจริงๆซึ่งผมเองก็ไม่ได้เขียนเว็บเพจเก่งนะครับแล้วผมก็ไม่อยากเสียเวลามาเขียนด้วยผมสามารถทำหน้าอย่างนี้ได้ด้วยการวางเลยครับโหนด3โหนดก็เกิดเป็นแดชบอร์ดแบบนี้นั่นเองดังนั้นครับหน้าตามันอาจจะไม่ได้เลิศหรูมากนะครับแต่มันเน้นที่ความเร็วในการ Develop แล้วก็การเขาเรียกว่าการ transparent ของข้อมูลที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วผมอยากดูข้อมูลสำคัญน่ะผมไม่อยากเน้นความสวยงามหรอกผมก็สามารถทำแบบนี้ได้เห็นข้อมูลได้เป็นแบบ real time เห็นไหมครับเห็นปุ๊บเห็นเลยกราฟวิ่งตามทันเลยไม่ต้องการเอาข้อมูลมา aggregate หรือมาซัมหรือมาหา average อะไรทั้งนั้นนะครับดูอย่างนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นโน้ต dashboard เหล่านี้นะครับนะวันนี้ครับผมคงไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะครับคงโชว์แค่ส่วนสำคัญนะครับ introduction ให้เห็นภาพรวมก่อนกรณีที่ผมอยากจะเอามัน IoT เนี่ยไปดึงข้อมูลจาก PLC อย่างเช่นผมมี IoT อยู่อาจจะต่อผ่านตัว Switching Hub นะครับแล้วก็อยากจะมาดึงข้อมูลจาก PLC ดึงได้แล้วไปทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเปรียบเทียบข้อมูลส่ง alert ส่งอีเมลอะไรค่อยว่ากันนะครับเราก็สามารถเอา IoT นะครับไปดึงข้อมูลจาก PLC นะครับได้หลากหลายสมมุติว่าผมอยากจะเอาไปดึงข้อมูลจากอะไรครับจาก PLC Siemens นะครับผมก็ไปโหลดตัวโนดที่เกี่ยวข้องกับ PLC Siemens มาตัวอย่างนี้ผมใช้โนด S7 ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ตั้งค่าว่าจะไปต่อกับ PLC ตัวไหน PLC IP อะไรนะครับแลกไหนสล็อตไหนแล้วก็ตั้งค่าตัวแปรให้เรียบร้อยซะเพียงเท่านี้ครับผมก็สามารถดึงค่า PLC มาได้แล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมรัน PLC SIM อยู่นะครับเสมือนว่ามี PLC จริงๆอยู่นะผมมอนิเตอร์ค่า Data 1มีค่าเป็น True Data 2มีค่าเป็น1 2 3 Data 3มีค่าเป็น4 5.6ลองดูซิว่าตรงกันไหมนี่ครับ True 1 2 3 4 5.6ขยับนิดนึงจะดูง่ายๆไม่เอาเปลี่ยนเป็น False ดีกว่าFalse นะครับเปลี่ยนค่าเป็นเท่าไหร่ดีครับ1357เปลี่ยนค่าเป็นเท่าไหร่ดี987.65อย่างนี้เป็นต้นนะครับโหนดนี้ก็คือโหนดที่ไปอ่านค่าจาก PLC มาหลังจากได้ค่าแล้วครับเอามันไปทำอะไรต่อครับอยากโชว์ที่ชาร์ตลากไปที่ชาร์ตอย่างนี้ก็ได้ลบเส้นนี้ทิ้งก็ได้เห็นไหม
อยากเอาไปคำนวณอะไรแล้วแต่เราเลยนะครับก็ลากไปค่ามันพร้อมออกมาอยู่แล้วนะครับปัญหาก็คือแล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันต่อกับ PLC ได้บ้างนะครับโนดเรดครับสามารถติดตั้งโนดเพิ่มเติมได้จากในส่วนของ Manage Palette ดีครับผมสามารถไป search โนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างเช่นผม search คำว่า Siemens มันก็จะมีโนดที่เกี่ยวข้องกับ Siemens โผล่ขึ้นมาครับบางคนว่าอุ้ยไม่เอาผมไม่ได้ต่อกับ Siemens น่ะอยากต่อกับ PLC อื่นลองสิอย่างเช่น Mitsubishi ก็จะมีโนดนะครับพวก MC โปรโตคอลต่างๆซึ่งโนดเหล่านี้ครับเราสามารถไปดูได้จากอะไรครับจาก Node-RED Library ครับผมก็ไปเซิร์ช Node-RED Library จาก Google แล้วก็คลิกเข้าไป Siemens ก่อนละกันนะครับพอเซิร์ช Siemens ปุ๊บนี่คือโนดที่เกี่ยวข้องกับ Siemens หน้าที่เราคือเลือกโนดนั้นมาใช้จะเอาโนดไหนแล้วก็ศึกษาว่าโนดนั้นใช้งานยังไงหรือไปเลือกโนดของ Mitsubishi ผมก็ดูที่เอ๊จะเอาโนดไหนดีนะมีทั้ง Mail Cloud Mail View MC Protocol นะครับเราก็ต้องไปอ่านดีเทลข้างในว่ามันต่อกับ PLC อะไรได้บ้างนะครับตั้งค่ายังไงใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานที่ต้องไปศึกษานะครับผมเองครับแม้ว่า Product เราจะใช้ Node-RED นะครับแต่ Node-RED ไม่ใช่ Product ของเราดังนั้น Siemens จะไม่รู้บอกครับว่าไอ้โนดต่างๆที่มีเป็นพันๆโนดเนี่ยแต่ละโนดใช้งานยังไงบ้างอันนี้ท่านต้องศึกษาเอาเองนะผมถึงบอกว่าโปรแกรมมิ่งก็ยังจำเป็นอยู่นะครับไม่รู้จะต่ออะไรครับต่อมอดบัตละกันนะดูซิมีมอดบัตไหมก็มีเกี่ยวข้องกับมอดบัตซึ่งตัวอย่างนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับคือโนดมอดบัตอันนี้มอดบัตรีดมอดบัตไรต่างๆเราก็สามารถคุยกับอุปกรณ์ Modbus ได้ทั้ง Serial ทั้ง TCP โอเคนะครับนี่คือวิธีการเข้าไปดูว่า Node-RED มันซัพพอร์ตนะครับโปรแกรมที่จะคุยกับอะไรได้บ้างนะครับการดูจาก Node-RED Library หรือการดูจากตรง Manage Palette Install ให้ผลเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องวิ่งออกอย่างอินเทอร์เน็ตเพื่อไปติดต่อกับ Node-RED Library อยู่แล้วที่เหลือครับท่านก็ทำการ develop โปรแกรมด้วยเลยครับด้วย Node-RED ลองมาดูคร่าวๆกันหน่อยเนาะนะ Node Email ครับนี่ก็เอาไว้ส่งอีเมลนะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมขอเชื่อมต่อ Node หน่อยแล้วก็ deploy นะครับ deploy คือการไลฟ์โปรแกรมลงไปอันนี้ผมเขียนว่ามีเรียน rising นะครับมีการส่งอีเมลแล้วผมเขียนว่าถ้าเกิดค่านะครับ random มาส่งมาที่โนดนี้ไอ้โนดนี้วิ่งมาต่อที่โนดนี้ถ้าค่าเกินเท่าไหร่80เนาะก็ให้ส่งอีเมลนะครับก็คือโนดอีเมลอันนี้นั่นเองนะครับโนดอีเมลถ้าเป็นโนดพื้นฐานที่ใช้งานง่ายมากก็คือใคร xxx@gmail.com ส่งไปหาใคร yyy ขอโทษ user id คือใครนะครับใคร xxx@gmail.com ใส่พาสเวิร์ดส่งไปหาใครก็สามารถส่งเมลได้เลยนะครับทุกวันนี้ผมใช้ของGoogle เนาะเพื่อเทสนะครับเพื่อเทสงั้นพอค่าเกินปุ๊บมันก็จะคลิกส่งอีเมลออกไปดูซิเมื่อกี้มีคลิกส่งแล้วมาจริงหรือเปล่านี่ครับมาแล้วครับเมลนี้มาตอนบ่าย2โมง4นาทีก็คือเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับสามารถส่งอะไรได้บ้างครับส่งข้อความ alert
ส่งข้อความ alert กับผมสามารถแนบ attach file ได้ด้วยผมเอาไฟล์นี้ไปวางไว้ใน IoT โฟลเดอร์นี้ครับบอกว่าถ้ามีการส่งเมลนะส่งไปที่เมลนี้ข้อความนี้ topic ข้อความนี้ message ข้อความนี้พร้อมกับแนบไฟล์ไปด้วยครับเผื่อบางทีเราอยากส่งวิธีแก้ไขไงถ้าเกิด error นี้นะเอาแมนนวลนี้ส่งไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะสามารถนะครับส่งนะครับพร้อมกับแนบไฟล์อันนี้ไปให้ด้วยครับอันนี้ก็คือโน้ตอีเมลนะครับโน้ตอีเมลขอเอาไอ้นี่ออกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะส่งมากเกินไปบางคนบอกอีเมลมันช้าอยากส่งไลน์ได้ไหมก็ได้นะครับการส่งไลน์เนี่ยครับจริงๆผมทำด้วยการเขียนโปรแกรมมิ่งล้วนๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใจโปรแกรมมิ่งครับเราจะสามารถเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับใส่พารามิเตอร์ไปที่ header พารามิเตอร์ที่ payload ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เขียนส่งออกไลน์ได้เลยนะครับพารามิเตอร์เหล่านี้จะหาจากที่ไหนครับก็หาจากในเว็บของ Line Notify นั่นแหละนะครับถ้าเราล็อกอินเข้าไปนะครับในส่วนของ Line Notify API นะครับผมไปหา Notification สินี่ครับเขาจะบอกอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องส่งพารามิเตอร์อะไรNotification bearer แล้วก็ส่ง message อะไรนะครับด้วยพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับผมก็เอามาใส่ในโปรแกรมของ IoT ครับอันนี้นั่นเองพารามิเตอร์ message พารามิเตอร์ sticker packet id sticker id รูปภาพทั้ง thumbnail ทั้ง full size ครับดังนั้นถ้าเกิด payloadหรือข้อมูลที่วิ่งเข้ามามีค่าเกิน80มันจะส่งสิ่งเหล่านี้ออกไปยังที่ไหนครับออกไปยังเว็บนี้เว็บนี้ครับด้วยเมธอดโพสต์รู้ได้ไงเว็บนี้ก็แมนนวลของไลน์เขาบอกมานี่ครับนี่ครับให้ส่งไปที่เว็บนี้ครับงั้นด้วยการเรียนรู้ตัวนี้ครับก็จะทำให้เราเข้าใจรูปแบบนะครับของเอามันขึ้นยังไงเข้าใจรูปแบบของการส่งข้อมูลนะครับด้วยคำสั่ง HTTP มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นพอมีคลิกเกอร์เกิดขึ้นมาปึ้งนะครับมันก็จะส่งออกไปยังโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีข้อความเด้งออกมาอย่างนี้นี่ครับอุณหภูมิเกิน80มีสติ๊กเกอร์นี้นะครับมีรูปภาพอันนี้ที่ผมใส่ไว้นั่นเองนะครับส่งอีกครั้งก็จะรำคาญไหมลองอีกทีปึ้งก็มาอีกครั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นตอนบ่าย2โมง9นาทีบางคนบอกโอ้ขี้เกียจเรียนรู้แล้วอ่ะขอโหนดใช้ง่ายๆได้ไหมก็ได้ครับไป manage palette แล้วก็ไปหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ line notify line notify นะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยอันนี้ไม่ต้องเขียนเลยนะครับลากใส่อย่างเดียวลากใส่อย่างเดียวจะส่งรูปอันไหนส่งข้อความว่าอะไรเดี๋ยวมันส่งให้เองครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเกิดเราสามารถส่งไลน์เป็นนะครับจริงๆเรามีคอร์สเทรนนิ่งให้อยู่นะครับจริงๆในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับถ้าเราสามารถส่งไลน์เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะประยุกต์ใช้กับการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ได้อีกหลายๆคลาวด์เลยด้วยฟังก์ชันด้วย HTTP request แค่นี้แหละครับตัวอย่างเช่นผมอยากส่งไปที่คลาวด์ชื่อว่า Ubidot นะครับผมสามารถใช้โหนดนี้ทำแบบเดียวกันได้เลยนะครับแต่บังเอิญ Ubidot รองรับทั้งแบบนี้ทั้งแบบ
MQTT ผมก็เลยใช้ MQTT ส่งบ้างนะครับครับนี่เป็นคลาวด์อีกอันหนึ่งครับผมลองให้ดูหลายแบบนะครับผมส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์นี้นะครับลิงก์ไปที่ Broker นี่คือโหนด MQTT นะ Broker ของ Ubidot นะครับด้วย Security อะไรก็ว่าไปนะครับข้อมูลก็จะถูกโยนมานะครับปรับข้อมูลนิดหน่อยนะครับแล้วก็โยนขึ้นคลาวด์ได้แล้วด้วย MQTT นี่ผมสั่งให้โยนนะครับน่าจะทุกๆ20-30 วินะครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนี่คือการโยนขึ้นคลาวด์ด้วย MQTT นะครับหรือถ้าเกิดผมจะโชว์บน MySphere นะครับ MySphere จริงๆเมื่อก่อนมีโหนดชื่อว่า MyConnect ตัวนี้นะครับทุกวันนี้ครับ MySphere สามารถโยนผ่าน MQTT ได้แล้วผมก็โยนขึ้นด้วย MQTT ผมให้ดูนะครับบน MySphere นะครับน่าจะโดนตัดไปนะครับขอล็อกอินอีกนิดนึงอันนี้คือบน MySphere นะครับคลาวด์ของ Siemens ผมก็สามารถเอาหมุดไปปักได้ว่าอุปกรณ์ผมอยู่ที่ไหนนะครับ LT นี้นะครับอยู่ที่นี่คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดูข้อมูลที่มันส่งครับผมส่งไป2ค่านะครับส่งไป2ค่ามี voltage กับ current ส่งทุกๆเท่าไหร่ครับทุกๆ1นาทีโยนด้วย MQTT ครับก็ connect ขึ้นไปหา MySphere ได้แล้วพอ connect ไปหา MySphere ได้แล้วครับผมก็สามารถเอามันมาทำอะไรครับ dashboard นี่คือหน้าตา main page ของ MySphereทำแดชบอร์ดอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้เป็น Easy Dash นะครับดูแค่ last 15นาทีแบบนี้ก็ได้ก็ปรับรูปแบบการดูข้อมูลได้เลยนะครับพอดีผมโยนแค่ Voltage กับ Current นะครับไม่ได้โยน Power มาซึ่งนะครับถ้า MySphere มีแอปที่มากกว่านี้ผมก็สามารถเอาแอปเหล่านั้นนะครับดึงค่าเหล่านี้มาทำอะไรต่อก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดผมมีแอป Energy นะครับผมอาจจะเอาค่าพลังงานนะครับขึ้นมาเก็บไว้แล้วก็มาโชว์บนแอป Energy แล้วก็สามารถแยกได้ว่า Energy ในส่วนของ Office ส่วนของรายการผลิตมา compare กันมาดูซอสได้ว่าจะซอสรวมเท่านี้ถูกใช้ในออฟฟิศเท่าไหร่ถูกใช้ในรายการผลิตไปเท่าไหร่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนี้เห็นเป็นกราฟที่เรียกว่าสังคีนะครับสังคีก็เป็นแดชบอร์ดที่เหมาะกับงาน Energy หรือถ้าเกิดผมลงตัวแอปที่เป็น Performance Insight ผมก็จะสามารถเอามาคำนวณ OEE ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของ MySphere ที่สามารถลงแอปเพิ่มเติมได้บนคลาวด์หรืออันนี้ผมยกตัวอย่างของคลาวด์ของ NetPy แล้วนะครับ NetPy เนี่ยผมเขียนแดชบอร์ดเอาไว้หน้านี้ให้โยนค่าเข้า NetPy 86กับ69ผมจะออกจากอันนี้ยังไงครับโอเค
ค่าก็วิ่งมานะครับ86กับ69นะครับอันนี้ก็โยนด้วย MQTT เช่นเดียวกันเห็นไหมครับก็เป็นภาษาที่หลายๆคลาวเขาเลือกใช้ผมลองปรับค่าอีกหน่อยนะครับแบบนี้นะครับใน NetPy ก็จะมีเรื่องของตัวฟรีบอร์ดนะเนาะที่เอาไว้ใช้งานนะครับก็สามารถทำแดชบอร์ดเป็นตัวฟรีบอร์ดได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คลาวด์นั้นๆนะว่าเขาออกแบบหน้าตาเอาไว้ยังไงอันนี้ก็ให้ดูหลายๆแบบนะครับดูการโยนข้อมูลหลายๆแบบนะครับมีทั้งการโยนข้อมูลด้วย HTTP ด้วย MQTT นะครับต่างๆหรือในบางเคสครับผมบอกว่าผมอาจจะอยากโยนข้อมูลด้วย OPCUAOPC เนี่ยก็เป็นภาษาในอีกโปรโตคอลในอีกมาตรฐานหนึ่งที่หลายๆค่ายตอนนี้เริ่มนิยมใช้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าฉันสามารถคุย OPC ได้ผมก็สามารถเอาโน้ต OPC ไปอ่านค่าจากเขาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะมันคือสแตนดาร์ดเดียวกันคล้ายๆ Modbus นั่นแหละครับผมสามารถไปโหลดตัวโหนด OPC client นะครับแล้วก็ไปเลือกอ่านจาก endpoint ไหนนะครับหรือ IP ไหนนั่นเองนะครับ IP ไหนนั่นเองอ่านด้วย security แบบไหนอ่านค่าได้เลยนะครับลำพังโหนด client เนี่ยธรรมดามากนะครับสิ่งที่ง่ายกว่าคือมันสามารถทำตัวเองครับเป็น OPC server ได้ด้วยด้วยการใช้โหนดOPC UA Compact Server วางโหนดนี้เข้าไประบุพอร์ตระบุข้อมูลนะครับที่จะส่งออกไปนะครับผมก็เขียนโปรแกรมครับเพื่อจำลองข้อมูลหน่อยแล้วกันเนาะนะครับในส่วนของ input 3ถึง8เนี่ยผมแรนดอมค่าrandom ค่านะแล้วก็บวก13 14 15 6ไปนะครับงั้นค่าจะต่างกันทีละ1ลองดูนะครับผมก็ใช้โปรแกรมชื่อว่าเดี๋ยวขอเอาออกไปก่อน UA Expert มาลองเทสดูนะครับ UA Expert ทำหน้าที่เป็น OPC client นะครับ client ผมก็เซิร์ชหาตัวIP ของตัวโหนด RED ของตัว IoT นะครับที่พอร์ต54845รู้ได้ยังไงครับเพราะว่าโหนดนี้มันบอกนะครับ54845คอนเน็กเข้าไปครับปึ้งก็จะเห็นเลยครับเห็นตัว IoT เห็นไหมครับเห็น input output ที่เราแชร์เอาไว้ i1 ถึง i8 มี i99 มาด้วยนะครับแล้วก็มี q1 ถึง q8 ผมดูทั้งหมดเลยปึ้งลากไปลากไปครับ i1 i2 ถึง i8 i99 เนี่ยนะครับค่าเป็น0อยู่เนาะผมก็ลองคลิกดูครับถ้าผมคลิกอันนี้ครับผมทำการเซตค่า random แล้วก็ input 2จะมีค่าเป็น high คือ string นะ string high นะครับ3ถึง8เนี่ยเป็นค่า random บวก13 14 15ไปเรื่อยๆจะต่างกันทีละ1ลองดูซิจริงหรือเปล่าผมขยับให้ดูนิดนึงเนาะจะได้ง่ายๆคลิกเข้าไปนี่ครับค่าเปลี่ยนแล้วเป็น13แล้วก็14 15 16มันแรนดอมต่างนิดนึงนะไปเรื่อยๆอันนี้มีค่าเป็น high เป็น string นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ครับ IoT ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็น OPC UA server แล้วครับแล้วตัวนี้เป็น
คลเอนต์มาอ่านค่าจากมันลองดูฝั่ง output บ้างปึ้งนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่ก็คือจุดเด่นของตัว node rate นะครับสังเกตว่าขนาดใช้งาน OPC โนดนี้แทบไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายเลยไอโปรแกรมเนี้ยมันก็ติดตัวมันมาด้วยนะครับผมแค่ modify นิดหน่อยถ้าอยากเพิ่มจะเพิ่ม input อะไรก็ว่าไป input 8 input 99เห็นไหมมาแก้ตรงนี้ไอโนดนี้ก็แค่อะไรครับเอาค่าไปใส่ในตัวแปรนี้2 3 4 5 6 7 8แค่นั้นเองมันก็จะลดรูปการเขียนโปรแกรมได้มากขึ้นในตัวอย่างนี้ครับผมทำการลงตัว influx db เอาไว้ด้วยนั่นแปลว่า IoT ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็น database ในตัวผมก็ไลฟ์ข้อมูลลง influx db ครับแล้วก็ทำการมอนิเตอร์ด้วยเลยครับด้วย Grafana ติดตั้ง Grafana ไปแล้วอันนี้อยู่บนตัว IoT เองนะครับข้อมูลนะครับผมน่าจะให้โยนห่างนิดนึงนะครับทุกๆ20วิเนาะ20วิหรือ1นาทีนี่แหละครับประมาณนี้ครับก็จะเห็นข้อมูลนะครับบน Grafana ทีนี้ Grafana ก็เป็นแอปหนึ่งแล้วครับถ้าผมอยากจะลงพาร์ทไหนเพิ่มเติมก็สามารถทำได้อย่างเช่นตัวพาร์ทนี้เป็นพาร์ท discrete เนาะที่เอาไว้ดูสเตตัสของแมชชีนนะครับเมื่อกี้มีคนถามเรื่อง OEE มานะครับอันนี้อาจจะค่อนข้างคล้ายๆแต่ไม่เชิง OEE ซะทีเดียวนะครับอันนี้แค่เอาไว้ดูว่า machine state เนี่ยอยู่ในสถานะ run เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ maintenance กี่เปอร์เซ็นต์ stop กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะยังไม่ถึงขั้น OEE นะครับแต่อย่างน้อยเอาไว้ดูเลยครับดูสถานะเครื่องจักรได้ว่าในช่วง30นาทีล่าสุดเนี่ยมันมีสถานะเป็นยังไงมัน run ไปกี่เปอร์เซ็นต์มัน maintenance ไปกี่เปอร์เซ็นต์มัน stop ไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นครับพอประยุกต์ใช้คร่าวๆได้กับ Grafana ก็คือแดชบอร์ดอันหนึ่งนะครับแต่อาจจะมีพาร์ทมีปลั๊กอินนะครับให้เลือกโหลดมากหน่อยนะครับผมสามารถติดตั้ง Grafana ได้ผมสามารถติดตั้ง Influx DB ได้เพราะอะไรครับเพราะ IoT ตัวนี้มี OS เป็นระบบ Linux Debian หน้าที่ของผมแค่ไปหาว่าเอ๊ะผมสามารถติดตั้ง Grafana บน Debian ได้ไหมเนาะนี่ครับก็จะมี How to install Grafana in Debian หรือที่เว็บ Grafana เองเลยก็มี install on Debian สารภาพว่าตอนทำผมก็ไม่รู้อะไรเลยนะผมก็แค่ copy code แล้วก็เอามาแค่นั้นเองครับไปเรื่อยๆปึ้งปึ้งปึ้งใช้งานได้เลยครับครับนี่คือข้อดีของการที่ OS มันเป็นระบบ Linux ครับโอเคนะครับโดยภาพรวมนะครับของการใช้งานก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนเขียนโปรแกรมเนาะนะครับแค่มาโชว์ให้ดูว่าในภาพรวมนะครับมันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างจริงๆยังสามารถใช้งานได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่ว่าเราจะลงแอปอะไรเพิ่มเติมในนี้นะครับที่เหมาะกับการใช้งานของเราโอเคนะครับอ่ะด้วยภาพรวมนี้คิดว่าท่านคงพอเห็นภาพการใช้งานของตัว IoT มากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในเซสชันถัดไปเนาะเขาก็จะลงเฉพาะเจาะจงนะครับในก
การใช้งานเจาะจงมากขึ้นนะครับวันนี้เราให้ดูภาพรวมก่อนนะครับในส่วนของเซสชันของผม